ทุกวันนี้ผมสนุกในการแต่งตัวเพราะผมดูกระจกแล้วผมสนุกผมไม่ได้รู้สึกว่าผมจะต้องเอาไปฟาดฟันกับใครหรือวันนี้กูจะต้องเท่ที่สุดในระยะเวลา6ปีโรงเรียนประจำม.1 ถึงม.6 เนี่ยผมทดลองมาครบทุกแนวเลยเข้าไปโรงเรียนวันแรกผมเจอเพื่อนใส่กางเกงยีนเตะฟุตบอลนี่แหละเขาเรียกว่าปั้นเว้ยปั้นกางเกงยีนให้มันเก่าเอาไปคุกฝุ่นพอม.2 ครับอันนี้เขาเรียกว่าพังนะก็กลายเป็นแบบว่าหมุดเต็มตัวไปหมดเสร็จปุ๊บมีอยู่ช่วงนึงผมเจอสเก็ตบอร์ดจากคาเดฟพี่โยงามแชร์กลายเป็นกางเกง L38เรารู้ว่าเราชอบแฟชั่นชอบเสื้อผ้าก็เลยตั้งชื่อเสื้อตัวเองแบรนด์แรกว่า Abstract แล้วก็เป็นวงกลมนั่นแหละผมว่าผมน่าจะเป็นอย่างนั้นคือกรอบตีไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีคำว่ากรอบมันได้บอกว่านอกหรือในด้วยผมชอบในสิ่งที่วัยรุ่นหรือซับคัลเจอร์หรือทีเนเจอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยทำกันผมก็รู้สึกว่างั้นผมอยากตั้งชื่อแบรนด์นี้ว่า We Vote for Subculture แล้วกันเราไปป๊อปอัพที่มาเลเราไปเดินแฟชั่นโชว์ที่นู่นเดี๋ยวกำลังจะไปขายที่ LA กับเกาหลีญี่ปุ่นมีขายแล้วเราดีใจมากครับมันสนุกแล้วก็มันเปิดโลกเสมอทุกๆครั้งที่ไปทุกๆครั้งที่ได้ทำอะไรเงี้ยมันเหมือนมันให้พลังงานชีวิตครับคุณอยากทำอะไรคุณทำเลยคุณไม่ต้องสนไม่ต้องแคร์คุณจะมีเรฟเฟอเรนซ์เยอะในหัววันนึงลองเลยอาทิตย์นึงลองเลย7แนวลองแม่งแล้ววันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเจอสิ่งที่คุณย้ำแล้วนั่นมันคือรอยเท้าคุณเองมันคือทิศทางหรือสไตล์ของคุณเองผมก็ไม่รู้ทุกวันนี้ผมชัดหรือเปล่าเพียงแต่ว่าผมก็แค่ทำในสิ่งที่อยากทำและสุดท้ายเวลามันก็จะบอกคุณเองไซโก้สร้างตัวเองมาเรียบร้อยแล้วด้วยระยะจำนวนปีเขาหรือสิ่งที่คุณภาพของเขาคือเขาบอกมาแล้วว่ากูคลาสสิก Show yourself